สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พี่ลักษ์จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับยูเซอร์ใน Active Directory ให้มากขึ้นด้วยการจำกัดการล็อกอินจำกัดจำนวนครั้งในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของ Password Attack หรือการที่ถูกแฮกรหัสผ่านนั่นแหละนะครับหัวข้อนี้มันมีความสำคัญยังไงนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของการที่ user นะครับถูกแฮกรหัสผ่านนั่นก็คือ user หรือระบบ Active Directory เองเนี่ยไม่ได้มีนโยบายหรือการตั้งค่าว่าสมมุติ user ของพัฒนันนะครับ user ของพัฒนันนายพัฒนันสามารถที่จะป้อนพาสเวิร์ดไปเรื่อยๆได้สามารถที่จะใส่รหัสผ่านตลอดใส่รหัสผ่านตลอดเดาไปได้เรื่อยๆนะครับไอแบบนี้ถ้าไม่มีการกำหนดค่าไว้พวกแฮกเกอร์นะครับจะตั้งเครื่องมือในการที่จะสุ่มเช็คเดาพวกเราจะทราบใช่ไหมครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยในสายที่เขาแฮกกันในแง่ของการเจาะรหัสผ่านเนี่ยเขาจะมีฐานข้อมูลรหัสผ่านที่ชอบตั้งมากที่สุดด้วยแล้วก็ผสานกับเครื่องมือใช่ไหมที่มันเดาอ่ะนะครับว่าไอ้คนคนนี้มันน่าจะตั้งรหัสผ่านอะไรบางทีมันทำโซเชียลเอนจิเนียริ่งใช่ไหมทำเป็นมาถามนั่นโน่นนี่แล้วเสร็จปุ๊บเราไปเผลอตอบหรืออะไรพวกนี้นะเป็นต้นนะครับหรือบางทีมันมาในรูปแบบฟิชชิ่งอย่างเงี้ยหลอกให้เราไปกรอกรหัสผ่านอย่างเงี้ยสมมตินะนะครับแล้วยูเซอร์พวกนี้มันอยู่ใน Active Directory วิธีการหนึ่งที่เราจะช่วยป้องกันองค์กรของเราจากภัยร้ายของการเจาะรหัสผ่านแบบนี้ก็คือการที่เราเองเนี่ยกำหนดนโยบายใน Active Directory นะครับให้มันมีการจำกัดการล็อกอินนั่นเองนะครับดังนั้นพี่ก็จะมาแนะนำวิธีการทำว่าทำอย่างไรเราจะทำตรงไหนนะครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากฝากพวกเราอย่างนี้ครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับพี่รักรบกวนพวกเราเนี่ยช่วยกด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยนะครับก็เป็นช่อง IT ช่องหนึ่งที่พยายามที่จะมาเล่าประสบการณ์มาทำแลบให้ดูนะครับก็ในเมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีกี่ช่องนะครับแต่ว่าพี่เองก็เป็นช่องหนึ่งในการที่จะตั้งใจที่จะทำตรงนี้นะครับดังนั้นก็อยากได้กำลังใจจากพวกเราที่เข้ามาแล้วดูคลิปของพี่แล้วมันได้ประโยชน์นะฝากพวกเรากด subscribe แล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งใบแบบนี้มันถึงจะเตือนเวลามีคลิปใหม่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าพวกเราสามารถที่จะกดจอยตรงนี้ได้นะครับเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับกดจอยได้นะครับโดยก็เป็นการที่พวกเรานะครับเข้ามาร่วมสนับสนุนนั่นแหละโดยมีเหล่าแฟนพันธุ์แท้เดือนละ50 บาทสาวก Tech Adopt 150 บาทแล้วก็ VVIP ที่750 บาทนะครับก็การที่พวกเราสนับสนุนพี่ก็ต้องขอบคุณมากครับมีหลายท่านที่เข้ามานะครับเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้บ้างสาวก Tech Adopt บ้างแล้วก็เหล่า VVIP ด้วยนะครับเข้ามาเยอะมากขึ้นในปัจจุบันเยอะเลยนะพี่ต้องขอบคุณทุกคนนะครับการที่ได้สนับสนุนตรงนี้ก็ทำให้1แหละเป็นกำลังใจ2ก็ถือว่าพวกเราทำวิทยาทานร่วมกันอาจจะไม่ใช่เป็นคนพูดคลิปเหมือนที่รักทำแต่ว่าพวกเราสับสนมาอย่างนี้นะครับบุญกุศลที่ได้ในเชิงเราเป็นคนพูดเนาะบุญกุศลที่ได้หรือผมก็เชื่อว่าทุกๆไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามก็จะพูดถึงว่าการแบ่งปันการให้ความรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับและก็ได้กุศลอันยิ่งใหญ่ก็ฝากบุญกุศลเราเนี่ยกลับไปสู่ผู้ที่สับสนช่อง Tech Adopt ในการเป็นจอยเมมเบอร์ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะคนทำงานก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหานะครับแน่นอนว่าในการที่เราจะตั้งค่านะครับจำนวนครั้งในการล็อกอินนะของยูเซอร์เราสามารถตั้งโดยการใช้ Group Policy นั่นเองนะครับซึ่งพี่ก็จะแนะนำในการทำตรงนี้แหละนะปกติแล้วนะพวกเราใช้ Active Directory อยู่แล้วนะครับมันจะมี Group Policy โดย Default ที่ชื่อว่า Domain Default Domain Policy
นะ default domain policy นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะสับสนและยังงงวยอยู่กับเรื่องของการใช้ group policy จริงๆสามารถไปเรียนในคลาสได้นะครับไปเรียนในคลาสได้คลาสถ้าพวกเราเปิดช่อง text drop เข้ามานะครับที่หน้าจอนี้ก็จะเห็นคลาสเนี่ยคอร์ส Windows 2022 Windows Server 2022เปลี่ยนจากไม่มีพื้นฐานสู่การเรียนรู้ใช้งานได้จริงเนี่ยครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับ Windows Server 2022ซึ่งก็เป็นพื้นฐานเดียวกันกับ Windows 2019สินะครับ2019-2016เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพอมาเรียนคอร์สนี้คอร์สนี้เนี่ยมีรายละเอียดคอร์สข้างในถ้าคลิกเข้าไปชมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาถือว่ามิตรภาพมากแค่ 4,000 บาทนะอันนี้ท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทีนี้พี่ก็จะมาต่อนะครับว่า Group Policy เนี่ยมันคือพื้นฐานและก็เครื่องมือหนึ่งในการจัดการเกี่ยวกับ Active Directory หรือ Domain Controller Windows Server นะครับซึ่งความรู้ที่ได้เนี่ยไม่ว่าตอนนี้พวกเราจะใช้ Windows Server 2012 R2 จริงๆอ่ะหลัง2012 R2 2008 R2 ก็ยังหลักการเดียวกันนะนะครับจนถึง2016 2019และ2022หรือแม้แต่ในอนาคตนะครับถ้าเป็น Active Directory บน Cloud เนี่ยถามว่ามีแบบนี้ไหมจริงๆมันมีนะแต่มันถูกซ่อนอยู่เพราะมันจำกัดให้พวกเราใช้ได้แค่บางส่วนแบบง่ายๆเป็น User Viewนะมันจะแตกต่างจากตรงนี้มันคือ administrator view หรือ administration view นะก็เอาเป็นว่าการที่เราจะทำเรื่องการจำกัดจำนวนครั้งในการล็อกอินของ user เราต้องมาทำที่ group policy management โอเคไหมและที่สำคัญก็คือนะครับ by default แล้วการจำกัดจำนวนครั้งในการล็อกอินเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งไว้บางคนอาจจะถามว่าเอ้ยมันคืออะไรการกำหนดจำนวนครั้งในการล็อกอินอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับสมมุติ user วิมาลา user วิมาลาล็อกอินครั้งที่1รหัสผ่านผิดล็อกอินที่2รหัสผ่านผิดล็อกอินที่3รหัสผ่านก็ยังผิดครั้งที่4ล็อกอินได้ไหมโดย default ล็อกอินไปได้เรื่อยๆเลยก็เกิดการเดารหัสผ่านของวิมาลาดันเป็นไดเรคเตอร์ดันเป็น CEO แล้วก็ user password เนี่ยนะครับโหสำคัญมากถ้าทะลุได้เนี่ยอาจจะไปสู่บริการต่างๆที่ integrated กับ Active Directory ได้มากน่ากลัวนะครับการจำกัดจำนวนครั้งของ user ให้ล็อกอินอย่างเช่นกำหนดว่าถ้าคุณล็อกอินผ่าน5ล็อกอินเกิน5ครั้งล็อกอินเกิน3ครั้งล็อกอินหมายความว่าล็อกอินแล้วใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับคุณมีสิทธิ์ใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องได้แค่3ครั้งถ้าหลังจากนั้นครั้งที่4ปุ๊บ user นี้จะใช้งานไม่ได้แล้วนี่คือความหมายของการจำกัดจำนวนครั้งในการล็อกอินเมื่อเกินจำนวนครั้งที่กำหนดสิ่งที่คุณจะเจอคือ user นั้นจะถูก lock out นะครับไม่ได้ถูก disable นะสถานะคือ lock out จะ hold ไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับไอคนที่มันพยายามเดาอยู่มันก็จบข่าวจบเหตุทำอะไรต่อไม่ได้ความปลอดภัยก็สูงขึ้นถูกไหมครับนั่นแหละที่เราจะทำลงมือกันเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นทริคว่าถ้าพวกเราจะจัดการพาสเวิร์ดบน Windows Server 2022 19 2016ให้ใช้ Default Domain Policy นะครับถึงบอกว่าถ้าใครยังงวยไปเรียนที่พี่บอกเมื่อกี้ได้นะครับคอส 4,000 บาทก็ถือว่าไม่แพงถ้าไปเรียนกับสถาบันที่เขาเรียนและคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์เพราะคุณต้องเปิดตำราไม่ทันทำแล็บไม่ทันคุณก็สุดท้ายไม่เข้าใจมาเรียนกับพี่ดีกว่านะครับคุณคลิก Edit นะครับคุณคลิก edit ที่ policy ตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับรหัสผ่านเนี่ยมันจะอยู่ที่ computer configuration ไม่ใช่อยู่ในส่วนของ user ให้คุณมาที่
เดี๋ยวพี่จะเผยออกให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะขยายให้เห็นหมดนะครับขยายให้พวกเราเห็นหมดมาในส่วนของคอมพิวเตอร์คอนฟิกูเรชันนะครับมาในส่วนของ security setting มาในส่วนของนี่ครับ account policy มาในส่วนของ account logout policy นี่แหละโอเคไหมครับเนี่ยนะครับ account logout policy นะครับคลิกเข้าไปอันนี้พอดีว่ามีการสอนนะครับมีการสอนแล้วก็พี่ทำตรงนี้ไว้ logout policy เนี่ยคือ define ว่า5ครั้งอันนี้3ครั้งแล้วกันนะครับ by default มันจะไม่มีนะครับการกำหนดตรงนี้พวกเราลองไปดูใน policy ของ Active Directory ที่องค์กรตัวเองดูตรงนี้จะไม่มีการกำหนดแต่พอดีว่ามันถูกสอนในคลาสที่พี่รักที่พี่รักทำนะครับที่เกี่ยวกับ Windows Server 2022เมื่อกี้ก็มีการกำหนดไว้ Lockout เนี่ย Account Lockout นะครับคือ Threshold คือจำนวน3ครั้งมีอยู่3พารามิเตอร์กำหนด3ครั้ง Account จะ Lockoutuser นั้นน่ะ30นาทีนะครับแล้วก็จะทำการรีเซ็ตให้เป็นปกติ30นาทีนะซึ่งเราไม่รีเซ็ตคืนก็ได้ให้เป็นปกตินะครับเราสามารถไม่รีเซ็ตก็ได้หรือกำหนดค่าให้รีเซ็ตมากกว่านั้นก็ได้เป็นต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าค่าโดย default เวลากำหนดไอ้2ค่านี้จะเท่ากันคือสมมุติกรอกรหัสผ่าน3ครั้งไม่ได้นะครับก็คือกรอกรหัสผ่านผิดระบบก็จะทำการล็อกยูเซอร์นั้นจะใช้งานไม่ได้จะใส่รหัสผ่านมันก็ไม่ได้พอผ่านไป30นาทีมันก็ปลดล็อกความหมายแค่นี้นะครับความหมายแค่นี้ก็อยู่ตรงนี้นะ3ครั้งโอเคนะครับรหัส password policyaccount logout policy นี้นะครับมันมีผลกับใครบ้างตอนนี้มันอยู่ที่ default domain policy ดังนั้นมันมีผลกับทุกผู้ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กรนี้คือมันมีผลกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กรเราที่จอย domain นะครับจะ force ไม่ใช่ user นะจะ force ไปยังทุกคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้ active directory นี้นะครับพอทำเสร็จก็อย่าลืมอัปเดต policy นะครับก็ใช้คำสั่ง gp update slash force นั่นแหละเรียบร้อยนะครับสามารถทดสอบได้เลยนะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาลองดู user สมชัยนะครับผมก็ใส่รหัสผ่านไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเห็นไหมครับพวกเราเห็นแล้วไหม The referent account is currently locked out and may not be locked on to เห็นไหมจะใช้ log in อะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะคุณจะไป log in เครื่องอื่นๆก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันไอ้แบบนี้คุณควรจะทำในองค์กรของคุณนะครับคุณควรจะทำในองค์กรของคุณอันนี้ก็เห็นไหมครับใช้งานไม่ได้ละเพราะว่ามี policy ในองค์กรของเรากำหนดให้ user สามารถ log in ผิดได้แค่3ครั้งพอ3ครั้งระบบก็จะป้องกันตัวเองโดยการ log out user เครื่องนั้นไอ้ user นั้นนะครับ user นั้นจะนำไปใช้งานที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนในระบบไม่ได้เลยเป็นระยะเวลา30นาทีหรือมากกว่าตามที่เรากำหนดนะครับอันนี้ก็จะทำให้ระบบภายในองค์กรของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะถ้าต้องการที่จะให้กลับคืนมาใช้งานโดยเร็วก็แจ้งแอดมินจะเป็นคนปลดล็อกให้แต่ในเชิงการ implement ใช้งานจริงๆนะครับมันเอาไว้ใช้กรณีที่พยายามที่จะโดนแฮกพาสเวิร์ดแฮกกิ้งกันเนี่ยเพราะว่าแน่นอนไอ้แฮกเกอร์มันไม่ถามให้แอดมินปลดล็อกถูกไหม
ดังนั้นพยายามที่จะเดารหัสผ่านเดาๆๆ3ครั้งล็อกจบมันก็ทำอะไรไม่ได้เห็นไหมครับช่วยองค์กรเราได้พอสมควรอันนี้พี่ก็ฝากไว้ว่าเอ้ยลองกลับไปดูนะลองกลับไปเช็คดูว่าองค์กรเราเนี่ยมีแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าเสียโอกาสในการที่จะโปรเทคองค์กรคุณควรจะกลับไปและตั้งนะครับใครคิดว่าหัวข้อนี้มันมีประโยชน์ฟังแล้วหุยดีมากเลยครับพี่รักเฮ้ยมันมีด้วยเหรอครับพี่หลายๆคนอาจจะรู้แต่หลายคนผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่เคยรู้นะครับยังไงทริคดีๆแบบนี้พี่จะเอามาฝากเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราติดตามฟังก็จะได้คุณประโยชน์แน่นอนเอาไปใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับอย่าลืมนะถูกใจสิ่งที่พี่นำเสนอเนี่ยก็ฝากพวกเรานะพิจารณาในการที่จะจอยเทคอดอปได้นะครับเป็นสาวกเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเป็น VVIP ได้หมดแล้วครับนะครับบุญกุศลใดที่ทำตรงนี้ร่วมกันก็ท่านในสับสนก็ให้ได้บุญในการวิทยาทานเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับฝากแชร์ให้คนอื่นด้วยแล้วกันกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่อง Tech Adopt ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ